าสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในเรื่องของการงานจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะมีโอกาสที่จะพลิกแพลงในเรื่องของโอกาสทางการงานบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับงานใหม่ๆบางคนเนี่ยทำงานอยู่อุ้ยรู้ละเดือนหน้าฉันต้องไปเริ่มนะคะเขาเรียกว่างานใหม่หรือบางทีเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยฉันคิดแล้วว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่วิธีการทำงานของฉันจะเป็นคนใหม่ก็คือเป็นการปฏิวัติตัวเองเรื่องของการงานต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกเลยว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยอย่าเรียกว่าใช้เงินเยอะแต่เรียกว่าประหยัดจนบางครั้งเนี่ยอาจจะดูเหมือนงกเกินไปนะคะบางทีเนี่ยก็นะคะอย่าไปซ้ายสุดหรือขวาสุดมากเกินไปใช้เงินได้แต่ใช้ด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญนะคะอย่าประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดบางท่านบอกอุ๊ยตายแล้วฉันไม่กินข้าวเว้ยแต่ฉันเอาเงินแบบเก็บไว้ไปดูหนังไปอะไรอ่ะเราก็ต้องดูว่าอ่ะประหยัดในส่วนไหนที่ทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปและสำหรับในเรื่องของความรักคนที่มีคู่ที่เกิดวันจันทร์นะคะมีโอกาสเลยนะคะที่จะทะเลาะกันในเรื่องของการงานยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เกิดวันจันทร์อาจารย์อาจจะทะเลาะกับแฟนประเภทว่าแฟนอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือตัวเราอาจจะเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมีปัญหาที่ทำงานมาแล้วมันลงใส่กันมาระเบิดใส่กันมันก็ทำให้ความรักนั้นอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะพูดจากันไม่เข้าใจได้ค่ะและ